สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้เล่านาทีใจหายลูกกินอาหารทะเลแพ้สารพิษตาลอยพูดไม่รู้เรื่องจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเตือนภัยหลังพาลูกสาวไปกินอาหารแล้วเกิดอาการหน้าซีดง่วงซึมพูดจาไม่รู้เรื่องล่าสุดวันที่21ธันวาคมนางสาวกัญวรีหอวณิชวิทย์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าตนน้องสาวและลูกสาวไปกินอาหารโดยสั่งอาหารจากหลายร้านมาซึ่งลูกสาวตนได้กินแซลมอนไป2ชิ้นและชิมมันกุ้งไปจากนั้นไม่นานลูกสาวก็เริ่มมีอาการง่วงซึมพร้อมบอกกับตนว่าง่วงและเมื่อตนจับที่ตัวลูกสาวก็พบว่าตัวเย็นเฉียบเหงื่อตกปากซีดตนก็คิดว่าลูกง่วงจริงๆจึงบอกให้นั่งกินอาหารดีๆแต่ปรากฏว่าลูกสาวเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องและบอกว่าตามองไม่เห็นตนก็เลยบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้ใส่แว่นตาหรือไม่แต่ลูกสาวกลับบอกว่ามองเห็นเป็นสีม่วงตอนนั้นตนงงว่าทำไมถึงมีอาการเช่นนี้ตอนแรกคิดว่าลูกสาวมีอาการคล้ายจะเป็นลมหรือไม่เพราะอากาศร้อนอาจเกิดอาการแน่นอกได้แต่น้องสาวตนที่นั่งตรงข้ามกับลูกสาวสังเกตเห็นอาการว่ามันผิดปกติจึงรีบนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่เนื่องด้วยตอนนั้นค่อนข้างที่จะดึกแล้วจึงไม่มีแพทย์เฉพาะทางประกอบกับลูกสาวก็เริ่มอาการดีขึ้นแต่โชคดีที่ตนถ่ายคลิปลูกสาวตอนมีอาการเอาไว้จึงสามารถนำไปให้แพทย์วินิจฉัยได้ซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าลูกสาวของตนอาจจะแพ้สารพิษบางชนิดในอาหารแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสารพิษชนิดใดจะต้องนำไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามตนยอมรับว่าหัวอกคนเป็นแม่เห็นลูกเป็นแบบนั้นก็ใจเสียคิดว่าถ้าเจอสารพิษที่ร้ายแรงแล้วเกิดความสูญเสียจะทำอย่างไรหรือหากคุณแม่ท่านไหนมีลูกเล็กกว่านี้ก็ไม่สามารถบอกอาการได้ทั้งนี้ที่ตนนำคลิปมาลงเพื่อที่อยากจะมาแชร์เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ทุกคนสังเกตเวลาไปทานข้าวนอกบ้านเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามตนไม่โทษพ่อค้าแม่ค้าเพราะเข้าใจว่าก็อาจจะไม่ทราบเช่นกันจึงอยากมาเตือนให้ผู้บริโภคระวังตัวและสังเกตตนเองไว้จะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ